ถ้าเราต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจพึ่งตลาดภายในนะคุณต้องขยับกำลังซื้อของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดให้ได้นั่นคือกำลังซื้อกลุ่มใหญ่คือลูกจ้างทำไมจะบอกเป็นลูกจ้างเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยมันมาจากรายได้และรายได้นั้นดูที่รายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติของเราเนี่ยมันรายได้ของทุกคนนะปรากฏว่ารายได้ประชาชาติมาจากค่าจ้าง 40% มาจากเกษตรกร 37% ค่ะ2ตัวนี้ 78% เห็นไหมใหญ่ที่สุดคือมาจากค่าจ้างคุณต้องมีการขยับค่าจ้างถ้าคุณบอกว่าเอ้าเดี๋ยวนายจ้างแย่ก็บอกแน่จำแนกสิครับจำแนกสิใช่ไหมหรือคุณกำหนดสวัสดิการก็ได้ยกอย่างตอนนี้น้องสมคิดต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างพัฒนาอุตสาหกรรมการเคหะถ้าคุณกำหนดบอกว่าโรงงานทุกโรงงานที่มีคนแต่200คนขึ้นไปโรงงานที่ต้องสร้างบ้านคนอยู่อยากสร้างบ้านถูกใช่ไหมผมสามารถสร้างได้ถูกรัฐบาลรัฐบาลบอกช่วยเอกชนมาช่วยสร้างบ้านให้คนจนหน่อยเอกชนบอกว่าถ้า500,000นะที่ดินต้องฟรีใช่ไหมใช่ผมสร้าง350,000 50ตารางวาด้วยไม่ฟรีด้วยที่ดิน